ที่เป็นไวรัลใน TikTok จะเห็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนนี่แหละขายของจนคนชื่นชมแล้วร้านนี้เป็นร้านที่ขายดีมากนะฮะเจ้าของร้านต่อสู้มานานผ่านคำดูถูกมาก็เยอะขายให้กับทุกคนเลยตัวเองไม่กี่ยังบอกอะไรมั้ยขอซื้ออ๋อขอซื้อกลับไปแล้วกันนะฮะขอต้อนรับครับพี่โกก็คือคุณพ่อเนี่ยใช่ไหมครับผมนะคุณเล็กก็คือใครภรรยาภรรยาผมมาไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาอันนี้คือลูกๆใช่ครับลูกๆชื่ออะไรกับน้องอะไรคะชื่อน้ำอิงค่ะน้ำอิงกับภูผาภูผาชื่อน่ารักมากขอต้อนรับสู่รายการแชร์สวัสดีนะคะพี่โกน้ำอิงและน้องภูผาด้วยพี่โกนี่เป็นเจ้าของร้านโกแอนด์เล็กข้าวเหนียวหน้าหมูซึ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้25บาทกินได้แค่ไหนประมาณนี้ครับนี่เลยมดดำนี่คือ25บาทเยอะๆอย่างเงี้ยหรอใช่เยอะมากเยอะมากนะทำไมถึงขายถูกอย่างนี้เพราะหมูทุกวันนี้โลเท่าไหร่แล้วคือว่าที่ขายถูกเนี่ยก็แฟนผมอะที่ชื่อเล็กนะฮะเขาเห็นว่ามีแฟนหลายคนเหรอต้องอันนี้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของเล่นแล้วนะไม่ใช่ครับแฟนของผมที่ชื่อเล็กอะของคุณเล็กใช่ก็คือว่าเขาเห็นใจแบบคนที่แบบว่าเขาไม่ค่อยมีเงี้ยบางทีก็พวกแบบคนที่เขาทำงานแบบโรงงานอะไรเงี้ยเขามาซื้อแฟนผมจะยิ่งให้เยอะกว่านี้อีกจะเพิ่มไม่เยอะกว่านี้แต่คืออย่างน้อยเนี่ย25บาทเนี่ยอย่างนี้จุกเลยแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีอะไรให้เลือกจริงๆแล้วซึ่งในโซเชียลเขาชื่นชมนะเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้25บาทมันกินอะไรไม่ได้เราไปซื้อน้ำตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะลูกเนาะน้ำหวานเนี่ยขวดนึงก็20บาทแล้วเนาะใช่โดยที่21 22บาทแล้วด้วย20ที่มันจะทำให้อิ่มเนี่ยมันยากเหลือเกินใช่ครับทุกวันจริงๆนะ20แล้วที่สำคัญอิ่มแล้วมันจะต้องอร่อยน้องน้ำอิงทุกวันนี้หนูบอกว่าภูมิใจกับพ่อแม่มากใช่ค่ะที่พ่อแม่ลูกมาขายหมูขายข้าวเหนียวใช่ค่ะทำไมอะลูกภูมิใจมากเพราะว่าเขาตื่นแต่เช้าส่งเงินให้หนูไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะแต่เห็นบอกว่าเป็นไวรัลเพราะว่าในโซเชียลชมน้ำอิงนี่แหละตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายใส่ชุดนักเรียนมาขายใส่ชุดนักเรียนแบบนี้เลยค่ะเราไม่อายเหรอลูกไม่อายค่ะหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเออถูกหนูต้องตื่นกี่ตีอะไรลูกถ้าจันถึงพฤหัสหนูจะตื่นตีสี่ค่ะแต่ว่าถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์จะตื่นตีสองครึ่งโอ้โหเก่งมากพี่โซเชียลชมมาพองนี้แหละเขาไม่อายทำกินเลยแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนมาขายของก็ไปโรงเรียนด้วยซ้ำเพราะว่าต้องเตรียมตัวแต่งตัวแล้วขายเสร็จเราไปโรงเรียนแล้วภูผาล่ะลูกภูผาช่วยไหมยังไงบ้างคะหนูตื่นทำอะไรบ้างผมตื่นพร้อมกันนะพร้อมกันสองพี่น้องก็ต้องไปด้วยกันใช่ผมมาช่วยนึ่งข้าวเหนียวด้วยมือนึ่งข้าวเหนียวนั่นเองนี่คือมือไอ้ที่มันหลายสีนี่คือภูผาเป็นคนนึ่งเหรอวิธีนึ่งข้าวเหนียวเทคนิคเนี่ยแหมผู้ผ่าเราแล้วเราค่อยคุยกันเทคนิคจริงๆเป็นมือนึ่งข้าวเหนียวซึ่งเป็นคนที่แบบว่าเป็นข้าวเหนียวต่างๆที่อบข้าวเหนียวที่นิ่มเหลือเกินเนี่ยอร่อยมากเขาบอกข้าวเหนียวอร่อยจริงๆแล้วภูมิใจทั้งคู่ที่ว่าพ่อแม่ออกมาทำวันนี้หนูรู้ตัวไหมหนูเป็นคนดังแล้วลูกนั่นพอรู้อยู่ค่ะดังในติ๊กต็อกเนาะดังในติ๊กต็อกรู้ไหมคนทักไหมเวลาไปโรงเรียนทักเยอะว่าไงว่าไงเล่าสิก็ดังแล้วนะแล้วยิ่งมาออกแฉพรุ่งนี้นะใส่มงกุฎขายของเดี๋ยวพี่ขอถ่าย TikTok หนูด้วยนะลูกนะใช่เอาง่ายๆดังแล้วนะต้องยอมรับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้คุณโก้เองเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยผิดพลาดแล้วอยากจะบอกมนุษย์เราทุกคนมันเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมใช่ครับพี่ทำไมอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตล่ะครับฝ่าฟันมาเยอะใช่ครับสู้มาเยอะใช่ครับโดนดูถูกมาเยอะครับค่ะเป็นจริงๆแล้วที่บ้านขายถ่านใช่ครับที่บ้านขายถ่านก็คือถ่านที่เอาไว้จุดไฟเนี่ยแหละใช่ครับใช่มั้ยฮะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นขายถ่านมันแบบว่ามันผมรับจ้างขายถ่านเนี่ยคือว่าก่อถ่านถุงๆอ่ะได้แค่กระสอบละ10บาทเลยตอนนั้น10บาทใช่ครับได้กระสอบ10บาทมันมีใช้แต่มันไม่มีเก็บหรอกพี่ก็ใช้แบบใช้วันต่อวันหมดไปเลยมันไหนก็กรอกได้เยอะแล้วก็ได้เยอะกรอกได้10ลูกแล้วก็ได้100นึงประมาณเนี้ยครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนพ่อเป็นมะเร็งใช่ครับพ่อเป็นมะเร็งคุณพ่อเป็นมะเร็งตอนนั้นอาการของพ่อเนี่ยเริ่มแค่ปวดท้องเท่านั้นเองใช่ครับปวดท้องมันจะปวดจี้ปวดจี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาอ๋อมันจะเป็นจี้จี้จี้ขึ้นมาใช่ครับปรากฏว่าไปเจอก้อนเนื้อใช่ครับแกเป็นมะเร็งตับอ๋อคือไม่ได้มีสัญญาณบอกเหตุอะไรก่อนไม่มีแค่ปวดท้องจี้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 เนี่ยแหละพอแกไปหาหมอแล้วแกหนีกลับมาด้วยครับแกเป็นโรคกระเพาะแกไม่ยอมบอกความจริงกับพวกเราใช่ครับไม่ยอมบอกนะวันที่พ่อเสียเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากครับเร็วมากก็เลยเอาง่ายๆว่าตอนนั้นครอบครัวก็เสียสูงเลยแหละใช่ถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนให้แม่เนี่ยกลายเป็นคนแม่ตัวเองจะเป็นคนที่ปกติไม่กินเหล้ากลายเป็นคนติดเหล้าไปเลยใช่ครับทำไมอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตตอนนั้นฮะคือแม่จากปกติแกไม่ใช่คนกินเหล้าพอแม่เสียพ่อเสียปุ๊บเนี้ยแกก็เสียใจแกก็กินเหล้าเสร็จตอนนี้ผมก็เริ่มแฝงมั่งแล้วตอนเนี้ย
ผมก็เริ่มแกว่งแล้วเอ้ยกลับมาแม่ก็เริ่มเมาเงี้ยภาพที่เราเห็นภาพที่เราเห็นพ่อก็ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เหลือผมอย่างเงี้ยทำไงดีว่าผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยออกมอไซค์มาคันนึงมาขับวินขับมอไซค์วินอย่างเงี้ยแหละขับมอไซค์วินตอนนั้นผมเรียนอยู่ปวชนะอยู่ปวชปี3ใกล้จบแล้วแหละผมขับมอไซค์วินไปก็ตอนนี้ผมอยากได้มากขึ้นไงพี่อยากได้มากขึ้นผมก็เลยไปลองเล่นยาไปเล่นยาใช่ครับก็คืออยากจะได้เที่ยวมากขึ้นไม่คืออยากได้เงินมากขึ้นอยากได้เงินมากขึ้นช่วยเหลือพ่อมากขึ้นเริ่มไปเล่นยาจะช่วยไม่พี่เต้ผมเล่นยาปุ๊บผมก็ไม่ต้องนอนไงมีแรงคิดอย่างนี้ใช่ครับผมคิดอย่างนี้ก็คือมันจะดีใช่มันจะดีมันก็คือยาม้านั่นแหละถูกไหมล่ะมันจะถ้าสมมติเราเล่นยาม้าปุ๊บมันจะดีทำให้เราไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนถูกครับเราก็จะรับงานได้มากขึ้นใช่ตอนแรกคิดแบบนั้นใช่แล้วพอใช้ยาเสพติดนานๆเข้าเกิดอะไรขึ้นคะนานๆเข้าตอนนี้ผมก็เริ่มหลอนแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มมาม้าไปโรงเรียนแล้วตอนนี้มาม้าไปโรงเรียนจนแบบขึ้นชื่อผมเลยก็คือเอาง่ายก็คือจากผู้เสพกลายเป็นผู้ค้าใช่ครับปรากฏว่าก็เลยเอายาม้าเนี่ยไปขายยาบ้าเนี่ยไปขายในโรงเรียนเลยตอนนั้นใช่ตอนนั้นเรียนอยู่ปวชปี3ครับปี3แล้วจะจบแล้วปรากฏว่าไม่จบไม่จบใช่แต่แจ็คพอตก่อนคือตอนนั้นไม่ได้โดนจับนะพี่คือว่าครูเขาให้เรียกแม่มาเชิญผู้ปกครองมาไงผมไม่อยากให้แม่รู้ไงผมก็เลยแบบไม่เรียกแม่มาแต่งตัวไปโรงเรียนจริงแต่ผมไม่อยู่ไปไม่ได้ไปโรงเรียนหรอกผมไปอยู่ตามโต๊ะสนุกมั่งไปนั่งเล่นสล็อตมั่งก็เด็กวัยรุ่นอ่ะใช่ครับปรากฏแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงเอาจริงๆนะมันค่อนข้างจะสุดโต่งเหมือนกันจากผู้เสพกลายเป็นผู้ค้าแล้วเนี่ยมันสุดโต่งแล้วนะครับแล้วมันยังไงต่อจุดเปลี่ยนของผมก็เวลาผมอยู่ข้างในใช่ไหมอันนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วผมก็มาทำงานมาก่อสร้างมาอยู่มาทำงานโรงงานเริ่มจากทำงานโรงงานก่อนใช่ครับมาทำงานโรงงานเสร็จแล้วผมก็มาเจอเล็กนี่แหละมาเจอแฟนเนี่ยใช่ครับก็มาทำงานกันทุกวันก็มองกันทุกวันจนแบบผมก็รู้ว่ากลัวว่าเขาจะรักผมไม่ได้ไงพี่ว่าผมเป็นคนติดยาอะไรเงี้ยใช่ครับก็ผมติดยาเนี่ยแบบเราไม่สลักหลังอ่ะผมก็เขาก็เข้าไปเรื่อยๆเขาก็เข้าไปเรื่อยตอนนี้ทำงานโรงงานมันมีใช้แต่มันก็ไม่มีเก็บอีกพี่จนพี่สาวแฟนผมอ่ะเขาชื่อเจทิมทับทิมปุญญพันธ์อ่ะเขาก็ให้สูตรหมูแฟนผมมาก็คือหมูพวกนี้ใช่ครับเนี่ยมาจากเขาตรงนั้นเลยคือเขาขายมาก่อนไหมใช่ครับเขาขายยุราบุรีครับเขาก็เลยให้สูตรเรามาใช่ครับพี่สาวแฟนให้สูตรมาลองทำสิอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับคือว่าเขาแนะนำเลยว่าเอาหมูไปขายเขาจะให้สองตัวนี้ผมมาสูตรหมูฝอยกับตัวนี้หมูฝอยกับตัวนี้ก่อนใช่ครับก็คือหมูฝอยกับหมูแผ่นใช่ครับเขาเรียกว่าหมูอะไรนะครับหมูหวานหมูหวานครับหมูหวานแล้วตอนนั้นพอเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เป็นรู้ทางไหมเออไปรู้ทางครับตอนนั้นผมไม่ขายของนะพี่บอกตรงเลยผมไม่ขายไม่เมเซผมหรอกค่ะก็ไปนั่งเหงาอ่ะบางทีแบบนั่งน้ำตาไหลเลยนะว่ามันขายไม่ได้ขายไม่ได้ครับใครจะคิดว่าเหมือนว่าผมเนี่ยเฮ้ยไปช่วยมันซื้อมันนำกลับไปเล่นยาเพื่อว่าอะไรคนถ้าเรามองในแง่ดีคนในพื้นที่ใช่ไหมใช่แล้วมันเริ่มขายดียังไงครับตอนไหนครับพี่แล้วก็ทนสู้ต่อไปผมขายทั้งเนี่ยหมูขายทั้งหมูย่างไม้ละบาทขายทั้งย่างไม้ละบาทใช่ครับหมูย่างไม้ละบาทขายด้วยตอนนั้นหมูมันตอนนั้นกี่ปีมาแล้วตอนก็ประมาณ10กว่าปีแล้วตอนนั้นหมูโลละ70บาทนะสมัยก่อนหมูโลละ70บาทแต่ทุกวันนี้หมูมันโลละ200แล้วใช่ครับจะ200แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อดทนขายมาอย่างนั้นอ่ะใช่ครับจนวันนึงจุดเปลี่ยนชีวิตอยู่ดีๆกลายเป็นร้านดังขึ้นมาได้ขายดีขึ้นมาเพราะอะไรผมก็งงเหมือนกันนะว่าอยู่ดีทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยหรือว่ามีคนเขาแบบสงสารเราเปล่าหรือว่าอะไรเราความขยันของพี่ด้วยแหละไม่หรอกทำเดียวเลยนะอดทนใช่ใครคิดดูว่าแม่งอดทนมาเป็น10กว่าปีพี่บ้าถ้าเป็นคนอื่นเขาเปลี่ยนอาชีพไปแล้วใช่ถูกไหมล่ะแต่เรายืนหยัดที่จะขายหมูฝอยกับหมูหวานของเราเนี่ยเรายืนตอนแรกมีแค่2เมนูด้วยถูกต้องไหมใช่ครับตอนที่มีแค่2เมนูอ่ะที่บอกว่าขายไม่ดีกี่เดือนที่แบบทนขายไปเรื่อยเป็นปีก็นานอยู่นะเป็นปีเป็นปีถ้าเป็นคนอื่นก็ท้อแต่เราเชื่อว่าวันนึงของเราทำของอร่อยวันนึงเคยคิดแอบฝันว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จคิดไหมฮะคือว่าคิดผมไม่เคยคิดเลยนะพี่เพราะว่าแบบผมไม่กล้าฝันผมไม่กล้าฝันตอนนั้นนะเพราะว่าผมมันประวัติไม่ดีไงผมไม่อยากฝันอะไรแต่ว่าแฟนผมจะฝันตลอดแฟนก็ฝันสู้บอกให้สู้นะให้เชื่อเขาเธอเชื่อเขาอ่ะมันจะต้องมีจากไม่เคยมีบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ้านไม่เคยมีรถแล้วก็ต้องมีรถให้ฝันเอาไว้ให้ฝันเอาไว้ว่าวันนึงเราจะต้องมีบ้านวันนึงต้องมีรถจากหมูเนี่ยแหละถูกต้องมาจากหมูที่เรารู้สึกว่าเราทุ่มเทชีวิตให้กับการทำให้กับเขาเนี่ยแหละว่าวันนึงแต่เอาจริงนะมันก็อร่อยจริงๆเหรอจนวันหนึ่งร้านจากที่ขายไม่ได้เลยคือนั่งร้องไห้เลยถูกต้องไหมใช่ครับบางทีเขาบอกว่า
ทั้งอาทิตย์ยังขายได้หลักพันใช่ครับเคยขายได้หลักทั้งอาทิตย์ขายได้กี่พันก็ไม่พันกว่าบาทไม่กี่พันนะครับเออพันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่ไม่รู้จะทำยังไงใช่โอกาสทางเลือกมันไม่มีไม่มีเลือกตอนแรกขายหน้าบ้านตัวเองก่อนไม่ใช่หน้าบ้านพี่ขายในตลาดในตลาดบ้านค่ะแล้วพอตอนหลังนี่คือย้ายไหมหรือขายที่เดิมมาตลอดเลยที่ย้ายครับอ๋อย้ายไปขายที่ไหนต่อก็ไปขายที่อื่นไปขายที่ไม่มีคนรู้จักเราไปจุดไปเริ่มชีวิตใหม่ค่ะปรากฏว่าเสือขายดีใช่ครับกับขายดีจากบางวันบางอาทิตย์เนี่ยหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นแล้วใช่ครับลูกเห็นน้ำอิงกับเห็นพ่อขายตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะลูกเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่รู้อายุเท่าไหร่หนูจำความไม่ได้หนูก็เห็นเขาไอ้นี่มันเขาสู้กับหมูเนี่ยจนวันหนึ่งพวกหนูสองคนพี่น้องโตมากับหมูเนี่ยค่ะผูกพันกับมันไหมลูกผูกพันค่ะก็ทำทุกวันเลยอะค่ะทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเห็นพ่อแม่ลำบากแล้วเราขอสักครั้งหนึ่งเถอะถ้าหนูไม่ช่วยก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเขาขนาดหนูมาช่วยยังทำงานเสร็จมืดๆเลยค่ะแล้วหนูอะพี่ผ่าล่ะครับเป็นไงบ้างผ่าเด็กผู้ชายด้วยเนาะใช่ก็คือถ้าพ่อแม่ไม่มีผมครับเขาก็คงจะเหนื่อยครับถ้าผมนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีใครมาช่วยครับก็เลยต้องลุกมาช่วยครับแล้วขายเป็นไงพอขายดีแล้วดีใจไหมดีใจค่ะแต่จริงๆอะพอเราเป็นวัยรุ่นเนาะบางทีเราก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เราต้องเอาเวลาว่างของเราอะมาช่วยงานพ่อแม่รู้สึกแบบน้อยใจไหมว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเลยไม่น้อยใจครับผมทำตรงนี้ที่ให้ดีที่สุดแล้วน่ารักมากตื่นเต้นมากน่ารักมากตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยโอ้จริงๆดูพี่น้องรักกันก็ดีเนาะครับก็จะรักกันดีครับสองคนนี้เขาก็ยังแบบตื่นเต้นพี่น้องก็ไม่ปล่อยมือกันเลยอ่ะไม่อย่างคุณพ่อเองก็ไม่เคยไปบังคับให้ลูกๆมาช่วยคือเขาอยากมาช่วยเองเลยป่ะคะตอนแรกๆเขาบอกว่าเราต้องช่วยกันนะคุณพี่มดดำผมก็พูดว่าเราต้องช่วยกันนะลูกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของหนูทั้งสองคนนั่นแหละบ้านทั้งบ้านอะไรมันก็เป็นของหนูแหละค่ะเธอไปจ้างเขาเงี้ยกำลังเราก็ไม่มีที่จะจ้างเขาเลยค่ะแต่เธอเราให้ลูกเรามาช่วยตามกำลังที่เขาทำได้เงี้ยเขาพอทำได้ยังไงเราให้เขาทำอย่างนั้นเหมือนลูกผาเงี้ยเขาเป็นนักบอลโรงเรียนเวลาไปเตะบอลแต่อะไรเงี้ยเขาก็ขอไปแล้วก็ให้ไปก็ให้ครับกิจกรรมของเด็กคนนี้ให้เขาไปแต่ถึงเวลาปุ๊บก็กลับมาช่วยที่บ้านใช่กลับมาครับหุงข้าวเหนียวยังไงมันถึงนิ่มขนาดนี้แนะนำหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้เป็นคนมือหุงข้าวเหนียวบอกสูตรได้ไหมครับผู้ผางั้นเดี๋ยวเราเบรกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยให้ผู้ผากลับมาบอกเทคนิคหน่อยหุงข้าวเหนียวยังไงมันนุ่มอย่างนี้นะคะได้ไหมครับผู้ผาได้ไหมครับได้โอเคเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ